ราชสีตัวนึงน่ะครับในป่าน่ะช่วงที่เพิ่นมีกำลังยืมมีตะบะมีเด็บจังหันนะครับพวกม้าไน่ก็ดีม้าจิงจอกนะครับมันบ่กล้าเด้นะครับไปหาอยู่หากินก็บ่กล้าแตะเพราะมื้อนึงล่ะครับราชสีนี่บ่สบายนะครับราชสีนี่บ่สบายเพราะราชสีนี่บ่สบายนะครับจอยแห้งอาหารก็บ่ได้กินนะครับร่างกายสุดส้วมลงพวกม้าจิงจอกนี่มันบ่ย่านเด้ครับปันมันบ่ย่านม้าจิงจอกก็เลยพากันรุ่งครับราชสีราชสีสู้บ่ได้เด้ครับถ้าม้าจิงจอกหลายอ่ะที่เฮาเบิ่งอีหยังเข้าเอิ้นม้าหยังครับม้าอีไฮยีน่าฮายีน่าม้าฮายีน่าท่านว่าควรตีนคักอ่ะหน้าตามันหั่นเห็นบ่ครับน่ะเห็นบ่ครับเวลาม้าไหนราชสีไปกินเนื้ออยู่เนื้อเน่าก็ดีเนื้อหยังก็ได้ราชสีบ่มีแห้งมันไปกินจังซั่นนะครับกดม้าฮายีน่าม่วนนี่มันเห็นราชสีมามันสามารถรุมกัดได้เพราะว่าราชสีมันบ่มีแห้งบ่มีตะบะแม่นบ่ครับบ่มีเดียบ่มีขนน่ะแม่นบ่ครับนี่ถ้าต้องเบิ่งว่าราชสีก็สามารถตายได้ครับเงินบ่เพราะว่ากลุ่มก้อนมันหลายนะเงินบ่ครับนี่อันนี้คือกันถ้าท่านเทียบราชสีกับพุทธศาสนาเฮาดิเทียบราชสีกับศีลธรรมวินัยดิปัจจุบันคณะแบบเดียวกันครับแบบเดียวกันนะครับตัวให้ยีน่าหลายแห้งนะครับให้ยีน่าหลายแห้งอาศัยภากาสวัสดิ์เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์เงินบ่ครับศาสนาเฮาคือศาสนานี่คือราชสีป่วยจังเลยครับกูมือนี่นะศีลธรรมวินัยนี่ป่วยเบิดอะครับพุทธศาสนาเขาป่วยเบิดครับพอตัวห้าเยน่านี่นะตัวจิงจอกมาห้าเยน่าหน้าตากวนตีนครับเห็นบอกครับในตัวมันเห็นบอกพากันลุ่มกินลุ่มร่างแกราชสีครับเห็นบอกเพราะว่าราชสีเบิดแห้งดีนะพุทธศาสนานี่ศีลธรรมวินัยมันเสื่อมครับพอศีลธรรมวินัยเสื่อมเนี่ยครับพวกมาห้าเยน่าหมดนี่มันได้หลายเงี้ยบอกครับนี่ราชสีประคองกับของกันยากเด้อเห็นบ่ครับพุทธศาสนาในประเทศไทยเฮาในสยามประเทศเบิ่งเป็นจังไดครับมีแต่ความเละมีแต่ความเน่าโสโครกตัวให้เยน่าหลายครับพอได้บวชมากก็สิแสวงหาผลประโยชน์แม่นบ่ครับเอาผ้ากาสาวพัดไปยังก็แสวงหากฐินผ้าป่าแน่ไปแสวงหาเงินทองแน่แม่นบ่ครับเนี่ยปลุกปั่นเอาสั่งเหรียญสั่งเครื่องล้างของขังขายแน่นะครับหาแจกซ่องกฐินผ้าป่าหาเงินแน่นะครับเอาบุญเอาบาปไปขายกันแน่เอาสวรรค์ไปขายให้กับญาติโยมเนี่ยเนี่ยเห็นบ่ครับศาสนาเสื่อมโพตัวฮายีน่าม่วนนี่เด้อครับเห็นบ่ครับเนี่ยถ้าเป็นราชสีก็ราชสีจอยแห้งนะครับคู่มือนี่นะศีลธรรมวินัยจอยครับนะครับจอยแห้งนะครับแห้งพวกนี้เขามาลุ่มแทะกินลุ่มแทะลุ่มกัดลุ่มครบนะนะครับเนี่ยปัจจุบันคณะนี่บ่ได้ต่างกันเลยครับมีแต่ความบุญไหว้นะถ้าเป็นราชสีก็คงว่าแทบสิตายนะครับคู่มือนี่เห็นบ่ตัวไฮยีน่ามันลุ่มกัดเอาตัวม้าจิงจอกมันลุ่มกัดเอาเห็นบ่ครับอันนี้คือกันไผบวชมากกับเพ่งแต่สิหาลาภสักระบวชมากสิเพ่งแต่หาผลประโยชน์เห็นบ่ครับนี่มันเลยเฮ็ดศาสนาเฮ็ดศีลธรรมวินัยเสื่อมซ้ำเบิดเห็นบ่ครับในพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าบางเทื่อนี่นะเราพวก พวกนี้นะครับพวกคนพ่านนี่ครับมีกำลังหลายกว่านะคนดีกับเบิดกำลังลงคือกันอันนี้คือกันครับพวกนี่บวชมามีแต่แสวงหาผลประโยชน์หาลาภสักการะซื้อเสียงเกียรติยศใส่ผ้ากาสาวหัดมามีแต่แสวงหานะครับลาภสักการะซื้อเสียงเกียรติยศทำลายศีลธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะครับกำลังแห่งท่านศีลภาวนากระเบิดสมัยก่อนเนี่ยเทียบกันพระพุทธเจ้าเฮาพอเฮาสัมภยาราชสีใหญ่แม่นบ่ครับแม่นบ่ครับบ่มีไผกล้าเฮ็ดกล้าแตะได้เด้แม่นบ่ครับตามกำลังตบะกำลังเดชกำลังคุณมีครับคุณศีลคุณธรรมวินัยมีกำลังตบะตัวนี้มีครับเห็นบ่เวลาเราดื้อสีขนาดโอ้ม้าจิงจอกสิได้ครับก็แตกกระจายเบิดย่านครับเห็นบ่แต่ปัจจุบันคณะนี่ศีลธรรมวินัยคือพระพุทธเจ้าเทียบนะนะครับที่พระพุทธเจ้าล่วงไปเพิ่นว่าอาศัยศีลธรรมวินัยเป็นตัวแทนเพิ่นแม่นบ่ครับเนี่ยศีลธรรมวินัยตัวนี้ล่ะครับเริ่มอ่อนกำลังลงแม่นบ่ครับเริ่มอ่อนตะบะเริ่มอ่อนกำลังถ้าเทียบก็คือสังฆาคายว่าม้าจิงจอกไข่ป่วยแม่นบ่ครับเพราะม้าจิงจอกไข่ป่วยปุ๊บนี่พวกตัวไฮยีน่าราชสีฮะราชสีป่วยครับเอาวะเอาราชสีป่วยซะพวกราชสีป่วยนี่ปุ๊บนี่ครับพวกตัวให้เยน่ามันก็เลยมีกำลังหลายเพราะว่าหนึ่งถ้าตัวสู้ว่าไรหรอครับแต่ว่ากลุ่มของพวกตัวให้เยน่านะครับเนียนวะมันหลายกว่าราชสีก็สู้ว่าไรครับพอกำลังเบิดถ้าโดยปกติเราราชสีน่ะบ่มีถวกให้เยน่ากล้าเขาเมื่อไรถ้ากำลังดีนะปัจจุบันคณะขับศีลถ้ำวินัยครับถ้ามันข้นนักแน่น
ป็นปึกแผ่นนะครับสร้างสอนญาติโยมถูกตามคำนองของธรรมตามเหตุตามข้องนะนะครับป้านนี่นะนะครับกลุ่มของพวกอารัชชีนะครับสิเสแฝงหาผลประโยชน์นะกลุ่มของพวกฮายีน่านี่นะครับทำลายศาสนาทำลายศีลทำวินัยบ่ได้หรอกครับแต่ว่ากำลังตะบะศีลเดชคุณนี่นะครับของไอ้ตัวราชสีคือกำลังในศีลทำวินัยนี่มันบ่มีผู้ประพฤติปฏิบัติค่อมเสื่อมถอยกระลงมาแม่ล่ะโรคไข้ไข้เจ็บคือตรงนี้นะครับคือความเสื่อมถอยลงนะตัวพวกที่ให้เย็นหน้าตัวสุนัขจิ้งจอกร้ายๆเนี่ยครับมันก็เลยมีหลายกว่าหนึ่งเมื่อหลายกว่ากำลังหลายกว่ากำลังหลายกว่าความสามัคคีความก่อกลุ่มนะของคนพ่านน่ะมันหลายกว่าเห็นบ่ครับมันได้เกาะกันเนี่ยนะครับมีพรรคมีพวกหลายกว่าเห็นบ่กำลังในความหลายความสามัคคีในความซัวนี่มันหลายกว่าครับเมื่อความสามัคคีในความซัวกับแปลว่าให้เย็นหน้ามันสามัคคีกันหลายนะครับมันก็พากันรุมถึงรุมกัดรุมคบนะพญาราชสีห์พญาราชสีห์ก็เลยอยู่ยากลำบากนะครับเห็นบ่นี่อันนี้คือกันครับปัจจุบันขณะนี้สังคมโลกในปัจจุบันขณะในประเทศเฮาบ่ได้ต่างกันเห็นบ่ครับนี่ถ้าเฮามาแนมจากจุดนี้เฮาสิเห็นว่ามันบ่ต่างกันกับราชสีห์ไข่เลยบ่ได้ต่างกันครับปัจจุบันขณะนี้แล้วที่จุดสำคัญนึงที่แนมเห็นเนี่ยหลักการสอนเฮาจริงๆนะครับขั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตาใหญ่อาจจะสอนถืออยู่แต่ไม่จุดไรที่มีจุดเปลี่ยนเพราะว่าตามรักแล้วพุทธศาสนาเฮาสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนให้เฮาเกิดการยอมรับความจริงแม่นบ่ครับเกิดการยอมรับความจริงได้เพราะนี่คือกำลังของพญาราชสีห์ได้ครับอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกำลังของพญาราชสีห์คือตบะคือเดชคือคุณเพราะพระพุทธเจ้าเติบโตมาจากความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดจากการเห็นแจ้งความจริงตัวนี้แม่นบ่ครับแต่เมื่อมาอยู่ในสยามประเทศในจุดใดก็สร้างจุดแปลแบบใดก็ทางบ่ฮู้แต่ผมเห็นจุดสำคัญที่จุดเปลี่ยนคือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเฮานี่บ่ไปเน้นสอนให้เกิดการยอมรับความจริงแต่ไปเน้นสอนการทำบุญเห็นบ่ครับนี่คือจุดต่างมันได้ครับเน้นสอนการทำบุญครับมันก็เลยเกิดการขายบุญกันขายสวรรค์กันสังเกตดีอ่ะเพราะว่าแต่เฮาเป็นน้อยขึ้นมานี่ครับแม้แต่นี่สังเกตเนี่ยเวลาปู่หลวงปู่ครูบาอาจารย์เทศเทศแต่อานิสงส์ของบุญเด้สังเกตดีๆเลยครับเทศแต่เรื่องอานิสงส์ของบุญการทำบุญจะได้เป็นเทพเทวดาจังสรรจังสีการทำบุญจังสีการรักษาศีลจังสีนะครับสิได้เกิดเป็นเทพนั่งเทพอักษรก็ดีได้เป็นเทพประพุทธเทพพระธิดาก็ดีเกิดมาสิเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติก็ดีนี่เรื่องของอานิสงส์วัดครับอานิสงส์ของบุญญาติโยมก็เลยหัวแต่ว่ารักษาศีลจะได้ไปเป็นเทพเทวดาทำบุญทำทานได้หลายนี่เขาคิดว่านี่แหละนะครับคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ให้คนหูจักทำบุญให้คนหูจักทำบุญให้คนหูจักรักษาศีลมีศีลมีธรรมซ้ำนี่หนึ่งแต่ว่าอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาสอนให้คนเกิดการยอมรับความจริงนะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาความปวดปากสูญเสียเป็นธรรมดาบ่นิ่นครับเอาง่ายๆเลยครับบ่นิ่นบ่นิ่นสอนอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาเงียบบ่ครับสังเกตได้ครับไปนิ่นการทำบุญและยิทธิปฏิหารนี่ครับราชสีห์เริ่มป่วยมากแล้วครับพุทธศาสนาราชสีในประเทศไทยป่วยแล้วนะครับป่วยเดี๋ยวอาหารราชสีกับบ่มียาที่รักษาราชสีบ่มีราชสีบ่ได้กินอาหารบ่ได้กินหยังน่ะคืออานิจังทุกขังอนัตตาบ่ได้ปลูกฝังให้พวกเฮาครับเว้าอยู่เว้าแต่ตามตำราเว้าลูกๆไปซื่อๆแต่ไปเน้นที่สุดนะครับการทำบุญเน้นที่สุดผลในการทำบุญแม่นบ่ครับเนี่ยเน้นการทำบุญการให้ท่านเน้นอิทธิปฏิหารเห็นบ่ครับนี่ตัวเนี้ยเห็นบ่ครับนี่บนบานศาลเก่านี่อิทธิปฏิหารได้ทำบุญไปจังสิสิเป็นเทพเทวดาจังแสนจังสิเด้อนี่ตัวนี้ครับนี่มากครับเห็นบ่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนของมันครับทั้งที่พระพุทธเจ้าเติบโตขึ้นมาหยังคุณศีลคุณตามภาระกำลังของพญาราชสีห์ภาระกำลังของพระพุทธเจ้าภาระกำลังตรงนี้ศีลธรรมวินัยตัวนี้นี่เข้าไปที่ให้โลกมนุษย์เทพเทวดาอินพรหมนี่นะให้เกิดการยอมรับความจริงของธาตุสังขารขันธ์แม่นบ่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาความผัดผาดสูญเสียเป็นธรรมดาเด้อความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเด้อแม่นบ่ครับอย่าเข้าไปยึดถือว่าเป็นเฮาของเฮาเด้อได้มากกับบริหารให้ถูกต้องชอบธรรมตามศีลธรรมวินัยแม่นบ่ครับนี่อย่าคนอย่าโกงเด้อม้วนนี่นะครับอันนี้จังทุกครั้งหน้าตานี่บ่เอามาสอนกันนะครับหน้าสิเป็นเหตุเบื้องต้นเอามาสอนเป็นหลักใหญ่เลยครับหัวใจพุทธศาสนาหัวใจคําสอนอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาสอนให้ญาติโยมยอมรับความจริงแม่นบ่ครับส่วนที่เรื่องล่องลงมาคือความได้ทำบุญได้เกื้อกูลกันมีความเมตตาเกื้อกูลได้เป็นเทพเทวดา
มีศีลมีธรรมมีได้สุขใจสบายใจเนี่ยคือเรื่องประกอบครับเพราะว่าหัวใจใหญ่มากเหนื่องนี่เลยถ้าคนเฮาบ่มีตัวตนแล้วยอมรับความเป็นจริงแล้วนะครับมันก็บ่เบียดเบียนกันหลายปานนี้ครับเห็นบ่ก็เพราะว่าคนเฮามีตัวตนมีอัตตาอ่ะเมื่อมีอัตตาตัวตนก็แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนแม่นบ่ครับลูกกูของกูผัวกูเมียกูน่ะมันก็สิบ่กล้าบ่รุนแรงปานนี้เห็นบ่ครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาครูบาอาจารย์ที่หยังป่อนน้ำมนต์รดน้ำมนต์แม่นบ่ครับเขาไปหาครูบาอาจารย์ที่หยังแต่งท่านสระเคาะแต่งแก้แม่นบ่ครับเขามาครูบาอาจารย์ยังถวายสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมนายเวรแม่นบ่ครับเขามาครูบาอาจารย์จังได้เบิ่งดวงดูดวงแม่นบ่ครับเขามาหาครูอาจารย์จังได้ขายสอยขายเหรียญขายพระแม่นบ่ครับเนี่ยท่านว่าอาหารใส่สีเหลืองราชสีได้ครับคุณศีลคุณธรรมคุณวินัยเบิดแต่ได้ครับแม่นบ่แม่นบ่ครับลองเบิ่งติล่ะเบิดแล้วท่านว่าตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยนะผมบ่ฮู้ว่าผู้ใดสิเป็นจังได๋แต่ว่าสิ่งนี้มารุนแรงแห้งครับเป็นเอกเป็นหนึ่งเลยสอนเรื่องนี้ครับเข้ามาหาครูบาอาจารย์หน้าสิได้ว่าเออความเจ็บไข้ได้ป่วยมันธรรมดาเด้อโยมเด้ออย่าแม่นแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยกษัตริย์ราชาก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยยากจกขอทานก็เจ็บไข้ได้ป่วยยากดีมีจนเจ็บไข้ได้ป่วยเบิดความพัดผากสูญเสียคือกันเด้อโยมเด้อลูกตายแน่ผัวตายแน่พัดผากจากกันแน่เป็นเรื่องธรรมดาเด้อนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนจังซี่คนเฮาเกิดมาก็ตายเกิดมาก็พัดผากสูญเสียเป็นธรรมดาได้มากก็พัดผากสูญเสียเป็นธรรมดาความเป็นธรรมดาจังซี่นะครับบ่ค่อยเอามาสอนกันถ้าโยมเข้ามาได้เจ็บไข้ได้ป่วยดอนะครับรดน้ำมนต์เจ็บไข้ได้ป่วยบ่โอ้เจ้ากรรมนายเวรตามเจ้าตัวแต่งเคาะสระแก่เจ็บไข้ได้ป่วยเบิ่งดูหมอให้เจ็บไข้ได้ป่วยเด้อโอ้ยเสียบอุทิศเด้อมันคนละอย่างกันบ่ครับเห็นบ่มันคนละอย่างกันครับทั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยมานี่บ่แม่นไปรดน้ำมนต์ให้เขาบ่แม่นไปผูกแขนให้เขาบ่แม่นไปแต่งแก่ให้เขาบ่แม่นซื้อเทียนมาเด้อต่อชะตาอายุให้เด้อบ่แม่นนิพพานนั่งอันนี้มันสิมีอ่ะสมัยก่อนสวดต่ออายุอีหยังวะนิพพานอันนี้เกี่ยวกับอายุชีวิตตังนิพพานังอีหยังนี่ล่ะงั้นบ่เนี่ยชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังสรณังคัจฉามิโอ้กลุ่มน้ำมันนี่ไอ้นั่นมันเป็นจังสันได้ครับเนี่ยเอาเทียนมาเทียนวัดหัวมาเด้อมัดเทียนมัดหัววัดโตมาเด้อต่อชะตาชีวิตมันมีอยู่บ่ครับในพุทธศาสนาเห็นบ่มาเด้อมาเป่ารดน้ำมนต์ให้รดน้ำมนต์แน่ผู้มือโยมเขาวัดสิขายแบบนี้เบิดครับบัดนี่นี่คือความเน้นหนักมาทั้งนี้ครับนี่เขาว่าบอกสอนผิดผิดนะครับผิดรักศีลธรรมวินัยนำผิดรักคำสอนพระพุทธเจ้าเบิดเลยบัดนี่นั่นอ่ะมันเสื่อมมาจากไสครับบัดเอาท่านเบิ่งติล่ะเนี่ยหมาจริงโจ้ไอ้ราชสีป่วยมาแล้วครับป่วยมาแล้วบัดนี่นะครับนี่ไผบวชมาก็แสวงหาผลประโยชน์เด้อใส่ผ้าเหลืองมาเพราะยังกะว่าแต่ได้เงินเบิดเนี่ยเดี๋ยวคู่มือนี่ไปงานสวดนั่งคนตายขายคนเป็นแม่นบ่ครับเป็นหยังคือว่าคนตายขายคนเป็นผู้ใดตายทีนึงพระนี่รวยน่ะโยมติดนี้เห็นบ่ครับสิบวชเทื่อนึงน่ะพระไอ้โยมน่ะจนนะครับอุปชาก็ดีพระนางรัฐบาลก็ดีรวยแม่นบ่ครับไปงานสวดเทื่อนึงน่ะโอ้ยครับพระรวยโยมจนเนี่ยมันมาจังไดครับเป็นประเพณีหยังอ่ะเห็นบ่ครับเนี่ยถามว่านี่คือตัวฮายีน่าแมนคักๆมูแมนได้จังไดครับฮุบกบมันมักพากันไปคบกัดเห็นบ่ครับพญาราชสีห์อ่อนกำลังอันนี้คือการคู่มือนี่เป็นจังไดสิบวชว่าโอ้ยสิบวชเทื่อก็ยากเห็นบ่ครับมันเสียเงินหลายเห็นบ่ครับสินิมนต์พามาสวดเทื่อนึงแล้วโอ้ยคนตายขายคนเป็นเพราะหยังเจ้าภาพจนนะพระถวายหน่อยมันก็สวดหน่อยๆนึงเห็นบ่คือท่านว่านี่ล่ะเอ้านะครับตาน้อยเอาก็กุศลากับหิวตุปัจจโยเด้อเอาซ้ำหนังก่อนถ้าสิเต็มนะส่วงต้องนักกว่านั้นเนี่ยแม่นบ่ครับเนี่ยมันเป็นจังซี่เหรอสวดน้อยๆสวดน้อยๆเอาหิวตุปัจจโยกุศลานะเอาส่วงซ้ำนี่ล่ะแต่สวดเต็มสูตรเลยนะเต็มสูตรเขาเนี่ย7ตำนานคือ11ตำนาน7ตำนานบ่อภิธรรมอ่ะอภิธรรม7นี่ครับนี่ถ้าสวดเต็มนะส่วงต้องนักเด้แม่นบ่ถ้าสวดเต็มน่ะถวายส่องหน่อยกูบ่มาดอกเถียงกันพระก็ได้ไปซะแต่ไปอู้สวดบักได้1ใน100นึงเห็นบ่ครับนี่บ่อยากไปละนิมนต์ท่านไปเลยครับ
เนี่ยผมบ่สบายล่ะมันส่องไหมปวดเมื่อยเห็นบ่เห็นบ่น่ะถามว่ามันเป็นจังได๋ครับมันเสียเบิดเห็นบ่แล้วพวกนี่ล่ะตัวให้ยืนหน้าบัดนี้ครับแม่นบ่สิบวชเทื่อนี่โอ้ยเสียเงินครับหาเงินเบิดปีไปสร้างกล้องบวชให้ของเห็นบ่ครับพอต้องเอาเงินมาถวายอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ทําคือๆหรอครับก่อนสิเอ้ยท่านเอ้ยมันสิเป็นนางฮัตสบาดเด้อนางโปกเด้อพระเพิ่นบวชใหม่เพิ่นขอดมาใหม่เฮาต้องบริสุทธิ์ปงอาบัติกันคือๆแท้ใดล่ะเนี่ยเห็นบ่ครับอยู่ในอุโบสถนั่นน่ะน่ะเห็นบ่ครับเนี่ยสัพพตาปัตติโยโรจิเมสัพพตาปัตติโยโรจิเมแล้วเพิ่นสัพพตากันน่ะปงอาบัติเพิ่นว่าบริสุทธิ์แล้วบัดเฮาเพิ่นว่านางต้อนรับลูกเกิดใหม่คือพระกําลังบวชใหม่ถ้าพอบวชแล้วปุ๊บถวายซองเพิ่นเด้อเห็นบ่ครับถวายซองเพิ่นเห็นบ่มื้อติล่ะครับเนี่ยมันสิมีหยังบัดนี่เห็นบ่ครับอุปัชฌาย์หน่อยๆได้งานเขาเลยเจ้าค่ะนะครับต่อไปติดต่ออุปัชฌาย์สิบวชเท่าไหร่นะครับเจ้าเอาซองมาจัดมารวด 2-3 หมื่นเอามาม่วนน่ะข่อยจัดการเองเบิดทั้งผาดไปจีวรทั้งบาตรทั้งอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ทั้งเบิดข่อยเคลียร์เองเอาเงินมา 30,000 ก็ดี 50,000 ก็ดีจะมาได้โตรวดมาบวชเห็นบ่ครับบางคนบ่มีเงินน่ะบวชบ่ได้นะครับเนี่ยท่านว่ากูสิหาเงินได้มามาบวชจังซี่พอบวชมาบัดกูเอาทุนคืนคืออันแล้วบาดนี่กูหนีไปไสกูอยู่กับวัดอุปัชฌาย์นี่ล่ะเห็นบ่ยังนั่งฮัตถบาทเอาคืออันแล้วกูบาดนี่เห็นบ่เอาทุนคืนมึงติล่ะนะครับเนี่ยเห็นบ่ครับเนี่ยมันเป็นจังได๋บัดนี่เอ้าถามว่าพวกนี้ตัวให้ยีนาบ่ให้ยีนาทั้งนั้นแหละเห็นบ่ศีลธรรมวินัยอ่ะบ่มีเห็นบ่ครับน่ะเอาจังได๋บัดถามว่ามันแม่นบ่แม่นเบิดเนี่ยเห็นบ่ครับแล้วการปลูกฝังกันมามันมาจังไดบัดนี่เบิ่งติล่ะครับมาจังไดเห็นบ่ครับอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาจึงสิไสไปโลดเจ้าไผสิเข้าไปโลดบัดใดก็สร้างนะครับถ้าได้ไผผูกแขนมาเนี่ยนะได้ม่นโลดหัวนะว่าดีบ่ดีได้ค้ำหมากลงมาเนี่ยโอ้เพิ่นดีใจคักได้เสียเงินเนี่ยโอ้สบายใจได้ทําบุญเพิ่นว่าทําบุญจังไดเอาเงินไปเสียให้หลวงพ่อซื่อๆเห็นบ่ครับหลวงพ่อโลดน้ํามนต์ให้แน่แต่งแก่สะเดาะคอเนี่ยเอาซื้อมาเด้อลูกเด้อเห็นบ่เบิ่งดวงตัวจังไดโอ้เฮ็ดจังซี่เด้อทําบุญเด้ออุทิศเด้อเจ้ากรรมนายเวรตามเจ้าตัวล่ะลูกเห็นบ่เจ้าต้องมาทําบุญพอทําบุญขึ้นเจ้าก็สิสบายขึ้นดอกเจ็บไข้ได้ป่วยสิหายดอกเนี่ยเห็นบ่ครับเนี่ยรดน้ํามนต์อบูซาเรียนหลวงพ่อไปนํา199ถ้านักแน่ก็เท่าไหร่ล่ะ999เด็กมงคลเพิ่นมงคลแล้วตัวเอาเงินเขาเห็นบ่ครับเนี่ยเห็นบ่มันมีหยังบัดนี้ครับญาติโยมก็พากันถือลัทธิการเชื่อกันสืบกันมาจังสันติเห็นบ่เห็นบ่ศีลธรรมวินัยที่เป็นจริงทั้งญาติโยมก็มาก็สิสอนให้มันถูกต้องเฮ็ดถูกข้องทำศีลธรรมวินัยเนี่ยเฮ็ดหยังบ่ดีไอ้เฮาไปกินเหล้าเมายาบ่เฮาขับรถประมาทบ่รถมันด้วยผ้าล่มหรือว่าของผ้าล่มไปล่มเห็นบ่ครับเฮาประมาทเฮาประมาทจังซี่เพราะว่าเฮาประมาทเฮากินเหล้าเมายาเฮาใจร้อนเฮาหมู่ว่ามมันเลยเกิดอุบัติเหตุบ่มีเจ้ากรรมนายเวรจากไสมาเฮ็ดเจ้าดอกตัวเจ้าต่างหากเราเฮ็ดตัวเจ้าเองเจ้ากินเหล้าเองบ่เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเสมายัดเหล้าให้ปากเจ้ากินเจ้ากินเองบ่มีเงินเจ้าหาเงินไปซื้อกินเนี่ยน่ะขับรถแล้วก็ของขับรถเองแหกโค้งก็ของแหกโค้งเองเจ้ากรรมนายเวรใส่ก็ตัวเจ้าเองนั่นแหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเจ้าอาจตนาการสัมปัสการรับรู้ความติดเหล้าเมายาของเจ้านั่นแหละความใจหวั่นหวือว่าของเจ้านั่นนั่นแหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อไปลูกอย่ากินเหล้าเด้อเนี่ยอย่าเมาเด้ออย่าขับรถเด้ออย่าใจหวั่นเด้ออย่าประมาทเด้ออย่าหวือว่าเด้อเนี่ยใส่ชีวิตอย่างสุขุมรอบคอบเลยมีสติปัญญาเด้อเนี่ยตัวนี้พันบ่บอกว่าเว้าบ่กล่าวเด้เห็นบ่ครับเนี่ยหลวงพ่อไปสอนขวัญให้แน่สอนขวัญยังหลานมันรถล้มเนี่ยสอนขวัญบ้านเจ้ามีบ่บ้านท่านมีบ่ครับสอนขวัญน่ะมีครับเอาสวิงไปสอนขวัญน่ะเดี๋ยวก็ไปแต่งแน่แต่งผ้าขาวน้อยๆไปไว้นั้น3แยก4แยกพุ่นได้เพิ่นน่ะเนี่ยฮะศาสนามีอยู่บ่บัดนี้ครับบ่มีเห็นบ่ครับเนี่ยพันบ่บอกเด้มาลูกเอ้ยแต่งความมาถวายสื่อสังฆทานมาถวายให้เจ้ากรรมนายเวียนเจ้ากรรมยังลงออกจากวัดไปเพราะว่าเศร้าจากเจ็บแผลนั้นไปกินเหล้าตัวเห็นบ่ครับไปกินเหล้าเนาะไปเมายาเนาะไปอะไรให้จะตีอะไรขากันตัวเอาอีกแล้วเจ้ากรรมนายเวียนมาอีกเหรอติดคุกเนี่ยพ่อแม่กับเวียนเวียนของพ่อเวียนของแม่ดะวันใครเหลือส่วนในหน้าไปไทยเอาลูกเห็นบ่ครับไปสู่ชะดีความเห็นบ่นั่งทุกข์ใจเศร้าใจเสมาอีกแล้วเนี่ยมันได้หยังล่ะครับมันบ่มีเลยทําน่ะที่สอนให้เขามีศีลมีธรรมอีหลีบ่มีครับบ่มีนะครับบ่มีจักสิเอาหยังไปสอนกันก็สืบต่อกันมามันก็เป็นได้วุ่นวายกันสืบต่อกันมาก็มีหนาดเบิดครับบ่มีความเฉลียวฉลาดบ่มีปัญญาขึ้นมาลูกหลานอย่างพวกเฮาเด้บัดสิมีหยังบัดนี่
กสินทาแต่สวดนอนตัวท่องเอาตัววันสวดมนต์มนต์พิธีท่องเอาให้มันได้หลายทาแต่งานสวดตัวโอ้ปีใหม่แฮงคักหยาดนวมบ่ขึ้นบ้านโอ้ได้เงินเห็นบ่ครับก่อนเขาพรรษาแฮงคักไปอยู่อุปชานางปุกนางหัตถวาทนางปุกเห็นบ่ครับเนี่ยเห็นบ่มีหยังบัดนี้ครับสวดมนต์ได้หลายไปถ้าไปงานสวดเอาเงินซำนั้นแล้วเห็นบ่ครับถ้าอยู่วัดอุปชาก็ถ้านางเอาเงินซำแล้วคิมีหยังบัดนี้เห็นบ่ครับโนมีหยังก็ซื้อรูปประคำอวดกันซื้อโทรศัพท์แข่งกันซื้อโน้ตบุ๊กอวดกันแล้วบ่มีหยังแล้วเก็บเงินไว้ให้พ่อให้แม่เก็บเงินไว้ให้ลูกให้เมียไปๆมากก็ซ้ำนี่เบิดครับบอดพ่อเก็บเงินไหนจักสี่หาแสนจักล้านนึงน่ะซึกไปหาเที่ยวหาเด่นก่อนเห็นบ่ครับพอใส่เงินเบิดแล้วจักสิไปเฮ็ดหยังบวชใหม่มานั่งหัตถบาทเอานี่ล่ะเห็นบ่ครับนี่บอกกับอุปัชฌาย์องค์เก่ามานั่งน่ะบางองค์บวช 3-4 รอบหาเงินเบิดเห็นบ่ครับบ่ได้ว่าศรัทธาหยังเลยเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ครับแนวถามว่านี่แหละพระญาติราชสีสิมีกำลังไปหวัดซ้ายนะครับลวกมันมีแต่มาลุ่มตุงนั่งเข้าไปลวกกับพ่อแห้งเด้ออาหารกับบ่มีเห็นบ่ครับนี่อันนี้คือการครับเราต้องมาเรียนรู้เบิ่งติล่ะกำลังอีหยังขวัญครับศีลธรรมวินัยแทบเบิดเห็นบ่ครับพุทธศาสนากับบ่แม่นม้าจิ้งจอกเจ็บบ่แม่นว่าไอ้ราชสีเจ็บราชสีป่วยล่ะคู่มื้อมีแต่ตัวหายีหน้าลุ่มถึงลุ่มกัดลุ่มแทะลุ่มกินลุ่มครบลุ่มกัดเห็นบ่ครับมีบวชเข้ามามีแต่สิเอาผลประโยชน์ทั้งนั้นมียศถามราศักมาแต่สิเอาทำลายศาสนาทั้งนั้นเห็นบ่ครับนี่มันเป็นจังไดนี่ถ้าเฮามาเรียนรู้จังสิเฮาสิเห็นว่ามันคือกันเลยครับในปัจจุบันขณะนี้มีแต่ความแกงอย่างชิงดีชิงเด่นกันมีแต่ความคบกัดกันมีแต่ความแสวงหาผลประโยชน์บวชมาแต่สิเอาเด่นเอาดังบวชมาแต่สิเอาดิดเอาเดชเอาเข็มเอาขังเพราะให้มีลาภสักการะซื้อเสียงเกียรติยศอันเดียวกันเบิดครับนี่มันก็เลยเสื่อมกำลังลงเบิดกำลังลงคุณศีลคุณธรรมคุณวินัยเสื่อมครับเบิดกำลังลงเห็นบ่ครับพวกนี้ก็เลยร้ายขึ้นมาเนี่ยก็เลยพากันเป็นจังสีหาแต่ประโยชน์จบนิทาน1